ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านสื่อเวียดนามครับตีข่าวทีมแชมป์ไทยลีกส่วนคว้าทางด้านกองกลางของทางด้านเวียนเทลมาช่วยทับช่วยลีกที่2พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยถึง 300,000 บาทต่อเดือนครับโดยที่ขนาดสื่อเวียดนามเว็บไซต์หนึ่งครับรายงานว่าทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดทีมแชมป์ริเวอร์ไทยลีกปีล่าสุดครับกำลังให้ความสนใจที่จะดึงทางด้านเหียงวงลุกห้องเครื่องคนสำคัญของทางด้านเวียนเทล FC มาร่วมทัพในช่วงลีกที่2ครับโดยที่ขนาดดาวเตะวัย23ปีครับเพิ่งลงสนามพบกับทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดทั้ง2นัดในศึกทางด้าน FC แชมเปี้ยนลีก2021รวมเป็นกลุ่มเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยโชว์ฟอร์มได้ดีจนตกเป็นเป้าหมายของการเสริมทัพของเดอร์บิทที่มีทางด้านริโววิทมันกุนซือจากออสเตรเลียกำลังคุมทัพอยู่ครับหรือที่จากการรายงานครับระบุว่าทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดต้องการยืมตัวทางด้านเหียงวงลุกร่วมทัพช่วงลีกที่2ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ครับหรือทางด้านพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยถึง 300,000 บาทต่อเดือนครับแต่อุปสรรคสำคัญครับคือยังมีทีมในลีกรองของสเปนและเกาหลีใต้ที่แสดงความสนใจเช่นกันครับหรือที่ขนาดทางด้านสำหรับทางด้านเหียงวงลุกครับอยู่กับทางด้านเวียนเทลตั้งแต่ปียังเยาวชนครับก่อนถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2017ฤดูกาลที่ผ่านมาครับเพิ่งพาทีมคว้าแชมป์วีลีกครั้งแรกในรอบ12ปีครับนอกจากนี้ยังเคยติดทีมชาติเวียดนามตั้งแต่ U19 จนถึงชุดใหญ่ครับเคยลงเล่นในฟุตบอล U20 ปีชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้มาแล้วครับและล่าสุดเพิ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง2นัดในกับทัพดาวทองในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายทั้งในเกมบุกไปพ่ายแพ้ทางด้านซาอุอาระเบีย3-1และเปิดบ้านพ่ายต่อทางด้านออสเตรเลีย0-1อีกด้วยครับสำหรับทางด้านเหียนหวงดุกครับในขณะเว็บไซต์ชื่อดังชื่อหนึ่งครับออกมาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลในส่วนของมูลค่านักเตะในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยรายการไทยลีกฤดูกาล2021ซึ่งเป็นฤดูกาลที่25ของลีกสูงสุดของประเทศไทยครับซึ่งทั้งนี้ครับข้อมูลการประเมินตัวเลขของเว็บไซต์ชื่อดังได้หยิบยกเรื่องของมูลค่า10อันดับที่มีมูลค่าสูงสุดในฤดูกาลนี้มานำเสนอครับโดยนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ตกเป็นของทางด้านเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสดาเตะเกมลุกชาวบราซิลวัย33ปีของทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดมูลค่าในฤดูกาลนี้สูงถึง31ล้านบาทครับหากเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 2.58 ล้านบาทส่วนนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดของกลางด้านประเทศไทยก็คือเจ้าหนิวทิติพันธ์ป้องจันครับเคียงดังทีมชาติไทยของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดที่อยู่ประมาณ 23.2 ล้านบาทเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 1.93 ล้านบาทครับและทั้งนี้ครับ10นักเตะมูลค่าสูงสุดของไทยลีกฤดูกาล2021ก็มีดังนี้ครับทางด้านเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสวัย33ปีจากบราซิลกองหน้าแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ที่ประมาณ31ล้านบาทครับทางด้านไมเคิลมาร์เควส31ปีทางด้านลีกบราซิลครับกองหน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ที่ประมาณ 27.1 ล้านบาทครับลิโก้ลุยซานโตครับวัย34ปีชาวบราซิลครับกองหน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดอยู่ที่ประมาณ 25.2 ล้านบาทครับและทางด้านดีโก้วัย33ปีชาวบราซิลกองหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านบาทครับทางด้านนิลสันบูรินญาวัย30ปีนิลสันกวาโดครับกองหน้าของการท่าเรือ4อยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านบาทจิตติพันธ์พ่วงจันทร์ครับวัย28ปีเป็นชาวไทยครับกองกลางของแบงคอกยูไนเต็ด 23.2 ล้านบาทเท่ากับทางด้านนิลสันบูรินญาครับและทางด้านธีรศิลป์แดงดาครับวัย33ปีชาวไทยกองหน้าของทางด้าน BG ครับอยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านบาทเช่นกันครับและทั้งนี้ครับทางด้านวันเดอร์ลุย31ครับชาวบราซิลกองกลางของทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านบาทซามูเอลโลซ่าวัย30ปีชาวบราซิลกองหน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านบาทซาโดมิซาเยฟวัย30ปีจากทางด้านอุซเบกิสถานกองกลางของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ด 23.2 ล้านบาทครับวิกเตอร์คาร์โดโซ31ปีชาวบราซิลกองหลังของทางด้านบีจีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านบาทเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ทางด้านทัพเขียวสมุทรปราการซิตี้ครับประเดิม1แต้มจากบุกไปเสมอกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-2ในเกมนัดเปิดสนามของศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2021เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาครับโดยล่าสุดกับทางด้านมาซาดะอิชิกุนซือใหญ่ของทางด้านสมุทรปราการซิตี้ครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านล่ามส่วนตัวกับพร้อมในเกมนัดที่2นี้ครับว่าไม่มีปัญหาครับโรบูเรียนจัดการในเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะและเวลาครับเพื่อนักเตะแสดงศักยภาพออกมาดีที่สุดแสดงผลงานที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเก็บ3แต้มเล็กในเกม
นัดนี้ครับหรือจริงทั้งนี้ครับทางด้านเอ็กโค้ชชาวญี่ปุ่นครับยังพูดถึงการที่กูเก่งที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนัดเปิดสนามเพิ่มเติมด้วยครับว่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องครั้งแรกที่เราเจอกับคู่อย่างด้านหนองบัวด้วยเช่นกันครับเราก็ต้องวิเคราะห์เกมของคู่ต่อสู้ดีที่สุดและก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับและสุดท้ายนี้ครับแน่นอนครับว่าแฟนบอลเราก็คาดหวังว่าเราจะเก็บ3แต้มแต่เราจะพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดเหมือนกับที่เราเล่นกับทางด้านสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในเกมนัดแรกครับและจะสู้ดีจนกระทั่งจบฤดูกาลครับและอยากให้แฟนบอลสนับสนุนพวกเราอยู่ด้วยตลอดเวลาครับและสำหรับโปรแกรมนัดที่2ของทางด้านสมุทรปราการซิตี้จะยกพลไปบุกทางด้านหนองบัวพิชิตซีในวันอาทิตย์ที่12กันยายนที่สนามพิชิตสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำพูเวลา 18:00 น.ตรงแต่สดๆทางด้านAS Play ครับในขณะที่ทางด้านฉัตรมงคลทองคีรีครับกองกลางวัย24ปีของสโมสรทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยสุดประทับใจที่ได้ลงประเดิมสนามตัวจริงนัดแรกกับทัพเดอะเรบิตในเกมที่บุกเสมอกับทางด้านชลบุรี FC 1-1ครับแต่เสียดายที่ทีมพลาดเก็บ3คะแนนโดยยังมั่นใจครับว่าทีมจะคืนฟอร์มเกมรับมือของราชบุรีมิตรผล FC ในวันนี้ครับโดยที่ขณะทางด้านฉัตรมงคลทองคีรีครับเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวครับผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ลงเล่นกับสโมสรในฐานะผู้เล่นตัวจริงนัดแรกครับส่วนฟอร์มของผมก็รู้สึกพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ก็รู้สึกเสียดายที่ทีมไม่ได้3แต้มตามที่หวังเอาไว้มากกว่าครับและแน่นอนครับว่าทุกๆเกมที่ผมลงเล่นต้องปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับเพื่อทำผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละเกมส่วนอาการของเล่นร่วมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในทีมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะเรามีเวลาฝึกซ้อมกันมานานครับทุกคนมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีครับและทั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับในเกมที่ผ่านมาครับผมมองว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการได้1คะแนนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจครับแต่นั่นเป็นเพียงแค่เกมแรกเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในเกมต่อไปโดยเฉพาะเกมกับราชบุรีที่กำลังจะมาถึงครับซึ่งพวกเราทุกคนก็หวังว่าจะเก็บชัยชนะให้ได้ครับสำหรับทางด้านเดอะรับบิท BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะพบกับทางด้านราชบุรีมิตรผล FC ในวันนี้ครับเวลา 18:00 น.ตรงที่สนามลีโอสเตเดียมครับเรื่องที่น่ารู้ของทางด้านเอลกาซิโกเมืองไทยอย่างทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดและชลบุรี FC ครับหรือที่ขนาดมาริโอครับถนัดยิงทางด้านฉลามชนแถมกดแอสซิสต์มาแล้วด้วยครับและทางด้านมาริโอยูรอฟกี้ครับแข้งมาซิโดเนียเข้ามาเป็นกุนซือใหญ่ให้กับเมืองทองยูไนเต็ดฤดูกาล2020ที่ผ่านมาเมื่อวันที่25ตุลาคม2013ครับโดยสมัยเป็นนักเตะครับนั้นเขาถือเป็นนักเตะที่ถนัดและถูกฉลุในการยิงใส่ทางด้านชลบุรี FC ครับโปรเกิดซัดดาเลส4ฤดูกาลติดต่อกันและยิงไปถึง9ประตูครับแถมยังเคยยิงแอสซิสต์ทางด้านฉลามชนได้อีกด้วยนะครับโดยที่ขนาดทั้งนี้ครับ9ประตูที่ทางด้านเกรียนโอเคยส่งทางด้านฉลามชนมาแล้วครับโดย9ประตูที่ทางด้านเกรียนโอมาริโอยูโรกี้กุนซือของเมืองทองยูไนเต็ดในปัจจุบันเคยยิงใส่ทางด้านชลบุรีในสมัยเป็นนักเตะของเมืองทองได้อีกด้วยนะครับและทั้งนี้ครับทางด้านมาริโอยูโรกี้ครับเป็นกุนซือก็เคยพาทีมชนะชลบุรีมาแล้วครับโดยที่ขนาดมาริโอยูโรกี้กุนซือของเมืองทองยูไนเต็ดครับขณะที่เพิ่งพาทีมพบกับทางด้านชลบุรีมาแล้ว1นัดในลีกที่2ของฤดูกาล2020ที่ผ่านมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยพาทีมบุกไปชนะได้ถึงทางด้านชลบุรีสเตเดียม2ประตูต่อ1ครับส่วนเล็กๆของฤดูกาล2020ที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดก็ชนะไป1ประตูต่อ0ครับนั่นเป็นอเล็กซานเดร์กามาที่คุมทัพอยู่ตอนนั้นครับและสำหรับโคเตียสะสมพบประเสริฐครับก็เคยคุมทางด้านชลบุรีนั้นเลขชนะทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดทันทีครับหรือที่ขนาดไทยลีกครั้งที่1เมื่อวันที่23วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานั้นครับทางด้าน2ทีมมีการเปลี่ยนตัวกุนซือใหญ่ทั้งคู่ครับโดยทางด้านกิเลนพยองได้ทางด้านอเล็กซานเดร์กามาอดีตกุนซือของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับมาคุมทัพให้กับประเดิมสนามพบกับทางด้านชลบุรีในลีกแรกครับและบุกไปแพ้กับชลบุรี0ประตูต่อ2ซึ่งวันนั้นครับทางด้านฉลามชนก็ประเดิมกุนซือคนใหม่อย่างทางด้านโคเตียสะสมพบประเสริฐอีกด้วยครับโดยเกมนั้นครับที่สนามชลบุรีสเตเดียมครับฉลามชนได้ทางด้านกฤษฎากาเมนในนาทีที่27และทางด้านพานุพงษ์ปุษาในนาทีที่74ครับแต่ทั้งนี้ครับ2นัดเมื่อฤดูกาล2020ที่ผ่านมานั้นครับโคเตียพาทีมชลบุรีแพ้ต่อเมืองทองยูไนเต็ดทั้ง2เกมที่พบกันในลีกแรกครับแพ้1ประตูต่อ0ลีกที่2แพ้ไป1ประตูต่อ2ครับและทั้งนี้ครับมีฤดูกาลเดียวครับที่ทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดแพ้ไปกลับครับจากสถิติการพบกัน2ทีมที่ผ่านมานั้นครับมีแค่ฤดูกาลเดียวคือไทยลีกครั้งที่23เมื่อปี2562เท่านั้นครับที่เมืองทองยูไนเต็ดเสียท่าแพ้กับทางด้านชลบุรีทั้ง2เกมสกอร์เดียวกัน0ประตูต่อ2ทั้งเกมเย็นและเกมเหย้าครับหรือที่ขนาดทางด้านกิเลนครับก็เคยยิงใส่ชนะงานฉลามชนเกมเดียวถึง5เม็ดด้วยกันครับโดยสถิติที่ผ่านมาของทางด้านเมืองทองกับชลบุรีนั้นครับทางด้านกิเลนประยงเคยยิงใส่ชลบุรีได้มากที่สุดถึง5ประตูในเกมเดียวในไทยลีกครั้งที่13เมื่อปีทางด้าน2552ที่บุกไปชนะกลับมาได้5ประตูต่อ2ครับและทั้งนี้ครับทางด้านชลบุรียิงใส่เมืองทองได้มากที่สุดก็แค่2เม็ดเท่านั้นครับส่วนทางด้านชลบุรี4ที่จากการพบกันมา24นัดครับและชนะได้ถึง5ครั้งนั้นไม่มีเกมไหนเลยจาก5นัดที่พวกเขาชนะเมืองทองยูไนเต็ดได้เกิน2ประตูครับ
เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Fabric กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ